ไปดูการจีบกันผ่านสื่อนะคะคือก่อนหน้านี้มิกทองระยะเขาออกมาบอกผ่านสื่อว่าโบเมลดาเนี่ยเป็นผู้หญิงในสเปคทีนี้ฝ่ายหญิงก็เลยออกมาบอกว่าโหยินดีเลยนะคะท่านมิกจะเข้ามาจีบโบเมลดาบอกว่ายังไม่เห็นข่าวที่พระเอกหนุ่มมิกทองระยะชมว่าตรงสเปคแล้วก็น่ารักในงานตรงสเปคของเขาเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นน้องที่คุยได้ทุกเรื่องแล้วโบเนี่ยขอบคุณเลยกับคำชื่นชมเหล่านั้นยินดีหากฝ่ายชายจะเดินหน้าจีบจริงๆเพราะว่าตนเองไม่เคยปิดกั้นโอกาสใครอยู่แล้วและดีใจค่ะที่เรียนจบคณะสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะในเวลา4ปีแล้วก็ยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาเข้าเรียนก็อาศัยการอ่านเอาค่ะแล้วก็มีเพื่อนดีๆคอยช่วยนะคะวางแผนเรียนต่อด้านศิลปะที่ต่างประเทศควบคู่กับการทำงานในวงการค่ะบอกมาอย่างนี้แล้วก็ยอมรับก็ได้ยินดีเวลคัมถ้ามันใช่เดี๋ยวเขาก็มาจีบแหละแต่นี่คือมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถ้าเขาจีบจริงๆก็ยินดีเราไม่ได้แบบว่าปิดกั้นอยู่แล้วหล่อขนาดนั้นนะเนาะแต่ก็ตกสักทีก็ดีใจค่ะก็คิดเรื่องแบบว่าเรียนต่อทั้งลุยงานด้วยแล้วก็มีคิดว่าจะไป เรียนต่อแต่ว่าก็ต้องคือมันอาจจะไม่ได้เป็นมหาลัยจะเป็นสถาบันที่แบบว่าเกี่ยวกับศิลปะไงโบก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าคุณพ่อคุณแม่ดีใจเลยนะคะที่เธอเนี่ยได้เรียนจบแล้วนะเดี๋ยวคอยติดตามผลงานกันต่อไปค่ะไปต่อกันที่เรื่องน่าเสียดายของเมย่านนทวรรณนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเขาโพสต์เฟซบุ๊กว่าเขาได้เลิกลากับสามีแล้วนะคะก็เหลือ